วีทฝ่าดราม่าแต้วณัฐพรอวดซีนหวานไฮโซไนส่งอาหารถึงหน้าบ้านสวีทฝ่ามรสุมดราม่านางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักอวดซีนหวานไฮโซไนส่งอาหารถึงหน้าบ้านชมเปาะน่ารักไปไหมเนี่ยเรียกว่าเจอกระแสดราม่ารัวๆเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักเมื่อล่าสุดออกมาโพสต์ภาพถ่ายหน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่งโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหลังกลับจากไปตรวจโควิดรอบ3งานนี้แม้ผลจะออกมาเป็นลบแต่ก็ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากนางเอกดังยังกักตัวไม่ครบ14วันตามกำหนดงานนี้นางเอกสาวเลยโดนคอมเมนต์โจมตีอย่างหนักแถมยังลามไปถึงร้านกาแฟดังกล่าวด้วยซึ่งต่อมาทางร้านได้แจ้งผ่านไอจีขอปิดร้านเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นเวลา5วันโดยแต้วก็ได้เข้ามาขอโทษที่ทำให้เกิดความเสียหายและยินดีรับผิดชอบทุกกรณีแม้ว่าจะจอดดราม่าหนักหนาแต่ล่าสุดก็มีเรื่องที่ทำให้สาวแต้วยิ้มได้เมื่อหวานใจไฮโซไนประไนพรประภาเดินทางมาหาถึงหน้าบ้านพร้อมนำอาหารชุดใหญ่มาส่งให้โดยนางเอกสาวได้อวดซีนหวานผ่านไอจีสตอรี่พร้อมส่งเสียงถามไปว่ามาส่งข้าวเหรอคะจากนั้นตามมาด้วยภาพที่เจ้าตัวลงมาเปิดประตูให้ฝ่ายชายแต่อยู่ในระยะที่ห่างกัน2เมตรพร้อมแปะแคปชั่นนั่นรักไปหรือเปล่าคะเนี่ยช่วยตอบหน่อยเปิ้ลนาคอนภูมิใจน้องออก้าเก็บเงินก้อนแรกในชีวิตซื้อโทรศัพท์ในฝันเปิ้ลนาคอนภูมิใจน้องออก้าเก็บเงินก้อนแรกในชีวิตซื้อโทรศัพท์ในฝันเปิ้ลนาคอนภูมิใจเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเมื่อเห็นลูกเก็บหอมรอมริบจนได้เงินเก็บสักก้อนหนึ่งสำหรับน้องออก้าลูกชายของนักแสดงหนุ่มเปิ้ลนาคอนศิลาชัยและจูนกสมาศิลาชัยเก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงก้อนแรกในชีวิตเพื่อซื้อโทรศัพท์ในฝันที่ตนเองอยากได้ตัวเล็กแต่แจ๋วน้องออก้าโชว์ลีลาขับเจ็ตสกีโต้คลื่นสูงกว่า2เมตรขนลุกน้องออก้าตกเจ็ตสกีฮึดสู้พลิกแซงเข้าที่1เปิ้ลถึงกับยกมือไหว้ออก้าซนไม่เบากระโดดสปริงบอร์ดล้มนิ้วก้อยเท้าหักหวั่นหายไม่ทันแข่งเจ็ตสกีโดยคุณพ่อเปิ้ลได้นำคลิปวิดีโอระหว่างน้องออก้านับเงินโพสต์ลงอินสตาแกรมโดยมีแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50และแบงค์20กองอยู่ข้างหน้าโพสต์ผ่านแคปชั่นน้ำพักน้ำแรงออก้าเงินก้อนแรกในชีวิตทำงานแลกเงินอยากได้ต้องขยันโทรศัพท์ในฝันของออก้าใกล้เป็นจริงละงานนี้ชาวเน็ตและพี่น้องคนบันเทิงต่างพาคอมเมนต์ชื่นชมสนับสนุนเด็กให้รู้จักอดออมใช้จ่ายเงินอย่างมัธยัสถ์โดยเผยว่าสอนลูกดีมากค่ะสิ่งที่สุดเลยครับก้าสอนลูกเย้ยมากให้รู้ค่าเงินหาเงินกันตั้งแต่เด็กข้อมองย้อนดูตัวเองเก่งมากค่ะเป็นแบบอยย่างที่ดีน่าชื่นชมชื่นชมค่ะเป็นการสร้างวินัยที่ดีสำหรับเด็กค่ะเกชลดาซึ่งใจลุงแท็กซี่เก็บเป๋าตังคืนชาวเน็ตแนะช่วยหางานที่ไทยสุดประทับใจเกชลดาซึ่งน้ำใจแท็กซี่คนดีเก็บกระเป๋าตังส่งคืนชาวเน็ตแนะช่วยหางานให้ลุงทำที่เมืองไทยจะได้ไม่ต้องห่างครอบครัวถือเป็นเรื่องราวดีๆและน่าประทับใจของนางแบบพิธีกรสาวเกชลดาเมฆราตรีที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางไอจีส่วนตัวหลังเจ้าตัวลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่แต่ลุงคนขับใจดีนำมาคืนให้ทั้งนี้เกชลดา
ได้โพสต์ภาพคู่ลุงแท็กซี่พร้อมเขียนข้อความขอบคุณในน้ำใจว่าคนดีที่หนึ่งของเก๋วันนี้สดสดร้อนร้อนเลยค่ะคุณลุงทัชพงษ์แจ้งจำรัดคนขับ KBB ขีดล่างออฟฟิเชียลเก๋ซึ้งใจประทับใจไม่รู้จะพูดยังไงยิ่งฟังคุณลุงพูดกระเป๋าเงินหายเรื่องหนึ่งแต่บัตรต่างๆเอกสารถ้าคุณเก๋ทำหายไปคงยุ่งอยากน่าดูโอ้ยเยยคุณลุงขาทำไมแสนดีแบบนี้และตอนแรกไม่ยอมรับเงินขอบคุณจากเก๋อีกยื้อกันนานมากเก๋ลืมกระเป๋าเงินไว้ในรถแท็กซี่ค่ะออกไปข้างนอกใกล้ๆบ้านเลยใช้บริการ CABB Car Company Appและดูความกลัวสิคะกลับถึงบ้านยังไม่รู้เลยนะคะว่ากระเป๋าเงินไม่อยู่ผ่านไปเกือบ40นาทีโทรศัพท์สามีดังขึ้นบอกคุณผู้หญิงลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถครับขอบคุณคนดีของสังคมไทยนะคะในยามวิกฤตเศรษฐกิจยากลำบากแบบนี้มีน้ำใจดีของคุณลุงทัชพงษ์เก๋ขอขอบคุณมากกบกอคุณลุงบอกวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะทำงานอยู่ประเทศไทยคุณลุงกำลังจะไปเป็น MDบริษัทขายปุ๋ยอินทรีย์ที่ประเทศพม่าค่ะเก๋กับพร้อมขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงโชคดีประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฝันนะคะฝากบริษัท AEC Fertilizer Organic จำกัด AEC Fertilizer Organic Co.Ltd. ของคุณลุงในอนาคตนี้นะคะคนดีคนไทยใจดีวันโชคดีหลังจากโพสต์ดังกล่าวออกไปมีเข้ามาชื่นชมในความมีน้ำใจดีของลุงขับแท็กซี่กันอย่างมากมายขณะเดียวกันมีผู้ใช้ IG รายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แนะว่าหนูว่าพี่เก๋และสามีน่าจะมีงานอะไรให้พี่เขาสักตำแหน่งเขาจะไม่ได้จากครอบครัวไปทำงานต่างถิ่นเจอคนดีในชีวิตโชคดีที่ได้ของคืนนะคะซึ่งเก๋ชลดาได้เข้ามาตอบกลับว่าคุณลุงวางแผนไปทั้งครอบครัวเลยค่ะเป็นสัญญาจ้างงาน4 ปีค่ะนางเอกแต้วขอคุณพ่อคุ้มครองกอดลูกเกิดเหตุการณ์ทำขนลุกหนักสื่อสารกับคุณพ่อที่เสียชีวิตแต้วณัฐพรเครียดลุ้นผลตรวจโควิดคุณพ่อห่วงลูกสาวแม้จากไปแล้วนางเอกสาวขอคุณพ่อคุ้มครองกอดลูกเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถึงกับขนลุกดราม่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์รัวๆอีกแต้วณัฐพรนางเอกดังที่อยู่ระหว่างการกักตัวรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าตัวเพิ่งโชว์ผลตรวจโควิดรอบ3วันที่11ของการกักตัวก่อนแวะคาเฟ่จนจอดดราม่าถล่มชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ร้านต้องวิกคลีนนิ่งจนแต้วต้องออกมาขอโทษพร้อมชี้แจงเรื่องไปร้านกาแฟใส่แมสและป้องกันอย่างดีมั่นใจผลตรวจหมอไม่ติดโควิดแต้วยินดีรับผิดชอบทุกกรณีหลังร้านคาเฟ่ประกาศปิดบิ๊กคลีนนิ่งขณะที่พี่สาวของนางเอกสาวโพสต์ล่าสุดเผยแชทจากน้องสาวเรื่องราวขนลุกขณะสื่อสารกับคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วพี่สาวเผยด้วยว่าความเชื่อส่วนบุคคลคิดถึงที่สุดเลยขอให้พี่แต้วปลอดภัยที่เถิดแท้ว่าอิวขีดล่างนาตาปอนโดยแต้วแชทบอกพี่สาวว่าไฟที่บ้านกระพริบพอแต้วถามว่าใช่พ่อไหมให้กระพริบ2 ครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่อจะคุ้มครองแต้วใช่ไหมให้กระพริบ2 ครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่ออยู่ที่นี่กอดแต้วได้ไหมคะให้กระพริบตา3 ครั้งก็เป็นแบบนั้นท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมากMINAI แรงประเดิมฤดูล่ารางวัลกวาดชัยชนะจากหลายสถาบันทั่วโลก MINAI แรงประเดิมฤดูล่ารางวัลกวาดชัยชนะจากหลายสถาบันทั่วโลกถือเป็นการกวาดชัยชนะครั้งสำคัญเริ่มต้นฤดูล่ารางวัลสำหรับภาพยนตร์ดราม่าครอบครัว
ผลงานล่าสุดส่งตรงจากค่ายหนังคุณภาพ A24 เรื่อง MINARI หลังจากที่สื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักต่างเทคะแนนรีวิวบวกในระดับสูงสุดจนยืนหนึ่งในเว็บไซต์ Rotten Tomato ที่ 100% เต็มรวมถึงคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนที่ผ่านมาซึ่งชนะทั้งออดีนอวอร์ดและแกรนเจอรี่พรีเซมินารีกระแสของ MINARI ยังคงแรงต่อเนื่องจนสามารถกวาดรางวัลความยอดเยี่ยมจาก30เวทีรางวัลของสมาคมนักวิจารณ์และสถาบันภาพยนตร์ต่างๆที่กำลังเริ่มทยอยประกาศผลรางวัลกันออกมาทันทีที่เริ่มต้นฤดูรางวัล MINARI ติดโผท็อป10ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของปีจากอเมริกันฟิล์มอินสติทิว AFI และBoston Online Film Critic Association BOFCA 2020 คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก New York Film Critic Online Award ก่อนจะเป็นผู้ชนะอีก2สาขาจาก National Board of Review ในสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมินารีรวมทั้งชนะรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมจาก Boston Society of Film Critics Award และล่าสุดยังทะลุเข้าชิงถึง6รางวัลบนเวทีฟิล์ม Independent Spirit Award รวมถึงรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนับได้ว่าเป็นการประเดิมฤดูรางวัลที่งดงามของ MINARI ก่อนจะถึงการประกาศรางวัลจากสถาบันภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อย่างลูกโลกทองคำและออสการ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น MINARI บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวเกาหลีครอบครัวหนึ่งที่หอบเอาความหวังจะตั้งต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินอเมริกาในยุคช่วง80พวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นชาวสวนชาวไร่บนดินแดนที่ไม่คุ้นเคยพร้อมกับต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเกาหลีโดยสิ้นเชิงมินารีเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาต้องพบกับบททดสอบของการไขว่คว้าความฝันกับการทบทวนรกรากของตนเองไปพร้อมๆกันภาพยนตร์ได้นักแสดงคุณภาพอย่างสตีเฟนยอนจากซีรีส์ Walking Dead Burning และ OKJ ร่วมด้วยนักแสดงยอดฝีมือเจ้าของรางวัลอย่างยุนยอจองจาก The Housemaid และ The Taste of Money และฮันเยรินักแสดงเชื่อดังเจ้าของผลงานซีรีส์อย่าง Hello My 28 of Youthเลิฟไกด์ฟอร์ดัมปีสและแอสวันคอหนังชาวไทยเตรียมพิสูจน์ความยอดเยี่ยมในผลงานสุดยอดภาพยนตร์ที่ทั่วทั้งโลกยกให้เป็นที่สุดของปีนี้ MINARI 18 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์